เกิดขึ้นภายในบ้านของเราอยากจะอะไรยังไงบ้างก็เป็นพลอยเชื่อว่าทุกบ้านมันก็ต้องมีปัญหากันอยู่แล้วค่ะก็เป็นตามข่าวเลยใช่ในส่วนของข้อความที่คุณแม่โพสต์เองเรามีตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกสักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นคุณแม่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยกับพูดเติมเพิ่มเติมอะไรนี้ก็รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องของครอบครัวเนาะเป็นเรื่องเซนซิทีฟก็ขอไม่ให้รายละเอียดที่แบบว่าต้องไปกันดีกว่าอ่ะไม่งั้นหลังจากที่มันเป็นข่าวแล้วเราได้มีสาวที่น้องได้พูดคุยคุณแม่ไหมครับอะไรนะคะพอมันเป็นข่าวแล้วเราได้คุยกับคุณแม่ไหมครับอ๋ออันนี้ขอไม่นั้นดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวแล้วเราสามพี่น้องเองได้คุยกันเองไหมครับคุยค่ะก็คุยกันอยู่ตลอดก็คุยเรื่องทั่วไปด้วยก็คุยอยู่แล้วค่ะตอนนี้มันพยายามที่จะปรับความเข้าใจหรืออะไรกันยังไงในครอบครัวอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าไปจัดการกันหลังบ้านเนาะก็คงแบบว่าจะไม่อยากลงรายละเอียดเท่าไหร่ก็ตกใจค่ะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะของไม่พูดเลยจริงๆในส่วนของพลอยเองรู้สึกเสียใจไหมคะกับพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวเราเองพลอยเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีเรื่องที่แบบว่าทะเลาะกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเราคิดว่าหลังจากนี้มันจะไปในแนวทางที่ดีขึ้นไหมพลอยอาจจะได้คุยกันเพิ่มเติมก็หวังว่าอยากให้มันดีขึ้นอยู่แล้วนะใครก็อยากให้ดีขึ้นอยู่แล้วใช่แล้ววันนี้ไม่ได้เจอคุณแม่หรือคุณแม่มานานแค่ไหนอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดดีกว่าใช่จริงชาวเน็ตหลายๆคนก็ให้กำลังใจพวกเรากันเยอะทั้งสามสาวเลยทั้งคุณแม่ด้วยอยากมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกน้องก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มานั่งไมค์เยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆก็ตามอ่านอยู่เรื่อยๆใช่ที่พี่บอกเมื่อกี้บอกว่าเขาพยายามจะหาทางออกกับพลอยด้วยกับพลอยด้วยที่พี่ลูกพูดไปก็พยายามหาทางออกกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็อยากให้ดีขึ้นทุกคนก็อยากให้เรื่องนี้มันดีขึ้นอยู่แล้วสถานการณ์ในบ้านมันค่อนข้างตึงเครียดขนาดไหนก็ประมาณหนึ่งค่ะใช่เมื่อสักครู่พี่ทิพย์ร้องไห้ออกมาด้วยนะค่ะคือทำให้ได้เห็นความแคร์ออนไลน์ตรงนี้แบบเขามีความเซนซิทีฟเขามีความเซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วก็แต่เชื่อว่าพี่ทิพย์พี่สาวเป็นคนเก่งค่ะก็ทุกเรื่องก็ไม่ใช่แค่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องแรกของเขาเนาะเขาก็ผ่านไปได้เสมอก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาก็จะผ่านไปได้เช่นกันอย่างตัวเราเองอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เจอพี่ๆเนาะอาจจะต้องแบบเดินทางท่องเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีแบบได้คุยได้อะไรกันเพิ่มเติมไหมจริงๆคุยกันตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอแต่ก็มีไลน์กลุ่มคุยกันอยู่แล้วใช่จริงๆก่อนหน้านี้มันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วพลอยเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีบ้านไหนที่ต้องแบบสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะหนักที่สุดนะคะจากที่ดูตอนนี้ลองว่าทางของเรื่องนี้เองจะพอมีวิธีใช่ไหมครับก็อยากหาทางออกค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอเป็นการคุยกันในครอบครัวใช่เราใช้วิธีอะไรดูแลจิตใจซึ่งกันและกันระหว่างพี่สาวทั้งสามคนค่ะก็ให้กำลังใจพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่คุยกันเยอะเป็นพิเศษคุยกันทั้งวันเลยคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อก็คุยกันค่ะใช่ใช่อย่างพี่พิมก็บอกว่าสักครู่ว่าแบบเป็นห่วงสภาพใช่ค่ะก็เป็นห่วงใช่เพราะว่าเขาก็เครียดด้วยคนก็กังวลอะไรแบบนี้ใช่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานหรือยังคะนานหรือยังที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามที่ข่าวเลยแต่มันเหมือนมีแบบมีคอมเมนต์แบบมีคนวิจารณ์ประมาณว่าคุณแม่ขายของตลาดนัดแต่ไปกินอุมาเกษตรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายตรงนี้อะไรคอยว่านั้นเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าคือจริงๆบางคนก็ชอบกินโอมากาเสะบางคนก็แบบว่าชอบกินส้มตำอะไรอย่างเงี้ยอย่างพลอยก็อย่างที่เห็นว่าก็ไม่ค่อยมีภาพพลอยกินโอมากาเสะเท่าไหร่ก็จะเป็นจกข้าวเหนียวเหมือนกันอะไรเงี้ยคือพลอยรู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์แต่ละคนอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะพลอยคิดว่าจริงๆวันนี้พอพลอยเองกับพี่หมอมาพูดอย่างเงี้ยคุณแม่จะมีแอคชั่นอะไรหลังจากนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าก็อยากจะ
เขาเรียกว่าไม่อยากให้ว่าคุณแม่เพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วเขาก็เป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยการที่เราจะมีวันนี้ได้หรือเราไปเที่ยวได้เขาก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วค่ะก็จริงๆไม่อยากให้ไปว่าเขาแล้วไงพี่ถามว่าในแง่การดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยความที่สามคนก็มีงานทำอะไรเงี้ยเราดูแลกันยังไงบ้างครับผมไม่ถึงแล้วคุณแม่หรอไม่ถึงดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัวยังไงก็เต็มที่ค่ะก็พยายามดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้อะไรประมาณนั้นค่ะก็อย่างพาที่บ้านไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างก่อนหน้านี้ที่พี่เคยที่พี่พิมเคยออกมาบอกว่าแบบคอยใช้หนี้ให้ครอบครัวอะไรเงี้ยมันถือเป็นเรื่องจริงตามที่พี่พิมเคยให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมก็ทุกบ้านก็มีปัญหาทางการเงินกันบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรื่องเงินด้วยใช่ค่ะเราคิดว่าหลังจากนี้มันจะคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็หวังว่าจะให้มันดีขึ้นเพราะอีกอันนึงที่แม่น้อยใจว่า3คนจะไม่เชิญแม่ไปงานแต่งด้วยตรงนี้เราอยากจะแบบคุณแม่ยังไงให้คุณแม่สบายใจให้คุณแม่ยังไงบ้างอ๋อในเรื่องนี้เราขอไปคุยกันหลังบ้านก่อนถ้าจะพูดอะไรถึงคุณแม่ก็ขอไปเคลียร์กันหลังบ้านดีกว่าสิ่งที่คุณแม่ทำไม่ได้ทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับคุณแม่ใช่ไหมเพราะเชื่อว่าทุกคนมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปต่อว่าซ้ำเติมกันเลยนะคะก็ต้องขอพี่ๆทางสื่ออะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องบันเทิงของทุกคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องเลดออกของบ้านเราจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่อยากไปใส่อะไรมากเยอะคนอย่างเช่นเครียดขนาดไหนตัวเราเองก็เครียดใช่ก็ต้องเครียดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาน้องพลอยเขาไปอ่านคอมเมนต์ข่าวอะไรบ้างอ่านค่ะอ่านก็ตามดูค่ะว่าคนมองยังไงคอมเมนต์กันยังไงเลยอย่างตอนนี้แพลนต่อจากนี้ยังคะว่าจะนัดคุยกันเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีแผนแน่ชัดค่ะแต่ว่าก็ต้องไปคุยกันเพราะว่ามันก็เพิ่งเกิดเนาะใช่ๆก็ต้องขอเวลาใช่เหมือนมีความรักคอมเมนต์ที่แบบอาจจะพาดพิงว่าแบบอกตัญญูใช้คำนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างก็มันก็มีความเสียใจแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่อยากให้ตอบว่าคุณแม่เพราะเราก็จะอาจจะเป็นเด็กดื้อจริงๆก็อย่างที่เห็นว่าเราก็แอบดีเที่ยวบ่อยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็เขาจะน้อยใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปคุยกันหลังบ้านจริงๆคุณแม่เป็นคนที่น้อยใจอย่างไรกันเนี่ยก็เป็นคนที่น้อยใจก็เป็นผู้หญิงคนนึงอะเนาะที่เขาตั้งใจเลี้ยงลูกมาเนี่ยค่ะก็อาจจะแบบว่ามีความน้อยใจบ้างในบางครั้งเขาเข้าไปน้อยใจที่เรื่องการเลี้ยงลูกการให้เขาอะไรการทรีทเขาเลยก็มันก็ต้องมีแบบว่าทุกบ้านเขาก็ต้องมีเรื่องที่แบบผิดใจกันบ้างอยู่แล้วอะค่ะใช่ก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นใช่ค่ะ